สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับซีนอนอาร์ตนะครับวันนี้พามาชมวิดีโอนะครับ Hands on Review Blackberry Curve 9360 Curve ใหม่ล่าสุดซึ่งกำลังจะเข้าจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับในราคาที่ 10,000XXX นะครับก็เดาว่า10,000นิดๆแต่ครับ 11,000 บาทดีแต่ว่าราคายังไงคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับจากผู้ให้บริการนะครับหรือตัวให้จำหน่ายนะครับตอนนี้ก็ดูการรูปทรงภายนอกนะครับบางมากจะรู้บางแค่ไหนใช่ไหมครับผมมีโบมาให้เทียบนะครับบางมากนะครับวางไปกับโบนี่นะครับจะเล็กกว่าโบพอสมควรนะครับกล้องนะครับแล้วก็แฟลชนะฮะหน้าจอเป็น QVGA เหมือนเดิมนะครับแต่ก็สดใสดีตามสไตล์นะครับแกะออกให้เห็นชัดๆนะครับว่าหน้าจอใสสว่างแค่ไหนนะครับตัวใหม่นี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัวโบ9300ที่หัวนะครับจะเป็นตัวล็อกอย่างเดียวนะครับปุ่มมิ้วไม่มีแล้วนะครับปุ่มมิ้วถูกย้ายอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงตรงนี้คือเป็นปุ่มมิ้วนะครับกดได้ตรงนี้เป็นปุ่มกล้องนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับรูเสียบหูฟังอยู่ด้านบนนะครับข้างๆกับปุ่มล็อกนะครับเป็นทรัคแพดนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับการวางโครงนะครับจะเหมือนกับตัว Curve ตัวเก่านะครับ Curve 8520หรือว่า9300นะครับตัวนี้ก็ปุ่มจะเป็นปุ่มไมโครโฟนนะฮะซึ่งตัวที่หมอมารีวิวตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องdeveloper นะครับที่ไม่มีคีย์บอร์ดไทยนะครับไม่ใช่แค่โปรดักชันมาดูข้างในกันบ้างวิธีการแกะนะครับตรงนี้นะครับจะมีมุมเล็กๆนะครับที่วาวไว้ให้เราแกะได้ก็แกะออกมานะครับมี NFC นะครับเครื่องจำหน่ายจริงต้องดูทีนึงว่ามี NFC หรือไม่นะครับช่องสาย micro SD card นะครับมีตัวล็อกนะครับน่ารักดีออกแบบง่ายๆแต่ว่าทำให้เครื่องเบานะครับช่องเสียบซิมนะครับแบตเตอรี่ EM1 นะฮะก็ฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับเหมือนปกตินะครับอันนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่น entry level นะครับคือรุ่นราคาไม่แพงคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ทุกคนนะครับด้านรอบขอบก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านออกเหมือนสีความหรี่นิดหน่อยนะครับจะไม่ใช่เงาเหมือนกระทู99นะครับจะคนละสีกันการกดนะครับหลายคนหลายตัวนะครับที่ลองกดกันแล้วนะครับก็มีทั้งบ่นมีทั้งชมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ปุ่มนิ่มกว่าปกตินะครับผมจับตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วตัวนี้ปุ่มนิ่มที่สุดนะแรกๆจะเป็นเหมือนกับเป็น early production ที่ปุ่มเนี่ยค่อนข้างแข็งนะฮะเราลองมาดูการทำงานกันบ้างการตอบสนองทำได้ดีนะครับความรวดเร็วนะครับแต่ทัชสกรีนไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับคนขี้รำคาญนะครับอย่างผมเป็นต้นนะครับก็สามารถ manage panel ได้นะครับให้เหลือ panel เดียวการตอบสนองดีนะครับเขามีดงมีเดียนะครับโอเคหมดนะครับลองมาดูตัวนี้นะครับผมลงเป็นตัวเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดไว้นะครับ จะเป็นตัว 7.0.0.400 เรียบร้อยนะครับตัวล่าสุดที่มีได้ดู storage กันบ้างนะครับมีพื้นที่ให้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีเหลืออยู่219เมกตัวนี้เป็นตัวโมแล้วนะครับแต่โมนิดเดียวครับแค่ตัดไฟล์ทิ้งบางส่วนลงแค่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัวไฟล์ริงโทนแล้วก็ไฟล์ไวเปอร์อยู่ครบนะครับ219เมกก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับตัวนี้จะไม่มีออนบอร์ดเมมโมรีนะครับใช้ไมโครเอสดีการ์ดมันปกติก็มี GPS ด้วยนะครับปกตินะครับมาดูการพิมพ์กันบ้างนะครับหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องการพิมพ์นิดหน่อยเรามาลองเปิดตัวโน้ต New Memo นะครับผมลองทดสอบพิมพ์ดูนะครับนะครับ
ก็โอเคนะครับพิมพ์ได้ไม่ยากนะครับแต่พิมพ์ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีภาษาไทยเท่านั้นเองทำให้ผมต้องเล็งนิดนึงนะครับปุ่มกดครับผมนะครับส่วนตัวเนี่ยมันจะปุ่มมันจะเหมือนกับตัวเคิร์ฟปกติครับแต่ว่าจะเตี้ยกว่าทําให้ตัวเครื่องดูแบนขึ้นนะครับผมการกดการตอบสนองผมว่าไม่แข็งนะครับตอนนี้ไม่แข็งเดี๋ยวต้องลองเครื่องไทยทีนะครับว่าปุ่มไทยเนี่ยจะนิ่มลงหรือไม่เพราะตัวนี้ก็ยังคงเป็น developer production อยู่นะครับ evaluation unit นะครับเนี่ยครับจะไม่ใช่ตัวที่เป็น production จริงนะครับเย็นๆมาแล้วครับ evaluation unit ผมนะครับก็นอกจากเรื่องแป้นพิมพ์และเมนูทุกอย่างนะครับก็เป็น OS 7นะครับ OS 7ซึ่งก็ใช้งานได้ดีนะครับเคยคิดลองเคยเลยครับปกติดีนะครับผมว่าหน้าจอผมส่วนตัวผมว่าสวยกว่าทำมาสีทำได้ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับตัวเคิร์ฟตัวเก่า9300หรือว่า8520นะครับเราลองมาดูโหมดนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับกดด้านข้างกันเลยนะครับตัวนี้ผมว่าตัวผมแกะจะไม่เหลือแล้วครับโอเคกล้องก็สวยงามชัดเจนดีนะครับไม่มีออโต้โฟกัสนะครับเป็นฟิกโฟกัสเหมือนกับรุ่นพี่โบนะครับภาพที่ได้ก็โอเคนะครับเมนูกล้องก็มาตรฐานนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรมากมายเพราะว่าการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเกินกว่าความจำเป็นอยู่แล้วปกตินะครับมีซีนให้เลือกนะครับมีโหมดให้เลือกมี GPS นะครับมีทุกอย่างครับครบสมบูรณ์นะครับเป็นเครื่องรุ่น entry level นะครับประมาณ 10,000 เศษๆนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆโดยเฉพาะหน้าตาที่สวยดอนมากๆผมอันไหนก็ผมแกะให้หมดครับเดี๋ยวจะไม่ได้อารมณ์นะครับทุ่มทุนนะครับสวยมากครับน้ำหนักเบานะครับก็ขอจบแฮนด์ออนนะครับ Blackberry Curve 9360นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ